อะไรวะนี่ญี่ปุ่นนะร้านไอติมเจ้าดังที่เดี๋ยวอร่อยอ่ะลุยนะฮะสั่งเลยถ้าฉันซับกินเจ้านายแบบนี้ก็น่ารับประทานดีเนาะน่าลอตเตอรี่ไฮแฮมเบอร์เกอร์ไปลองกันครับนุ่มอ่ะนุ่มเลยอ่ะไม่ใช่แบบขนมปังเบอร์เกอร์ธรรมดาอร่อยชีสฮอทดอกร้านนี้ยืดอะไรบนนั้นยังไม่ได้ปรุงกระดูกที่ไม่คงไฮไลท์ของร้านนี้นะครับก็คือจะเติมผักได้3อย่างมีผักอะไรของเขาไม่รู้กระเทียมแล้วก็กิมจิทำได้เลยเลยมันนะ อ๋อ เหรอ แล้วแต่นะ
ที่นี่ถือว่าไฟดีมากครับใครอยากมาถ่ายรูปร้านราเมงข้อสอบเป็นที่ที่ต้องมามั้งไอเด็กตัวเนี้ยร้องอยากกินบางทีก็ไม่อยากกินเบื่อตอนแถวโอ้กินก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่บ้านน่าจะแซ่บกว่าชอบแบบตัวป๊อปมากกว่าตัวป๊อปที่ตัวป๊อปที่บ้านเราคือเตรามินมันแบบเค็มกว่านี่มันแบบละมุนละมุนหวานหวานเกินราเมงเขาบอกว่าอร่อยก็มาตามใจเขาอย่าไปซีเรียสกี่บาทนะกี่บาท890 เยนเงินไทยก็250ประมาณนี้ถามว่าเหมือนเทราเมงไหมที่แบบที่กรุงเทพไหมที่เมืองไทยเทราเมงไม่เหมือนเลยสักนิดตรงนี้ก็ชอบตรงนี้ก็ชอบของแท้มากกว่าส่วนผมชอบของกรอบนั่นแหละเทราเมงจะเค็มอะไรที่เค็มๆผมว่าอร่อยนะอร่อยมากน้ำปลาปิดยอดกดไลค์ด้วยครับกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยแล้วเดี๋ยวไปร้านต่อไปเจอกันครับลืมให้ดูหมูเป็นไงหมูหมู1ชิ้นนะฮะ1ชิ้น1ชิ้น2ชิ้นหมดละมีหมู2ชิ้นแต่ว่าร้านนี้ก็ยังอร่อยกว่าร้านนี้ก่อนร้านนี้ก็เป็นร้านสุดท้ายแล้วนะครับที่จะแนะนำในคลิปนี้เป็นร้านของทอดนะครับร้านนี้ที่ทองหล่อก็มีนะถ้าใครสนใจอยู่ที่ไทยก็ไปกินได้